ทำให้เยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยบางตัวแล้วก็หลุดลอกตัวออกมาเพราะถ้าหากว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วตัวอ่อนมันก็จะเดินทางมาฝังตัวในโพรงมดลูกเพื่อเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกใช่ไหมคะในเมื่อผนังโพรงมดลูกเนี่ยมันลอกตัวมันบางตัวตัวอ่อนก็ไม่สามารถไปฝังได้ค่ะถึงแม้จะมีการปฏิสนธิก็จะ หลังกินยาคุมฉุกเฉินแล้วมีเลือดออกจากช่องคลอดแปลว่าไม่ท้องชัวร์ใช่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะคะว่าหลังจากที่กินยาคุมฉุกเฉินแล้วมีเลือดออกมาจากช่องคลอดเนี่ยสรุปว่าเราไม่ท้องจริงๆใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกับการทำงานของยาคุมฉุกเฉินในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะยาคุมฉุกเฉินที่มีจำหน่ายกันทั่วไปนะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบนะคะนั่นก็คือแบบชนิดแผงละ1เม็ดกับแบบชนิดแผงละ2เม็ดนะคะซึ่งตัวยาในยาคุมฉุกเฉินทั้ง2แบบนี้จะมีตัวยาเท่ากันคือมีตัวยาเลโวโนเจสเทลนะคะในปริมาณ 1.5 มิลลิกรัมเท่ากันค่ะถ้ารับประทานแบบแผงละ2เม็ดก็ให้กินเม็ดแรกเร็วที่สุดและหลังจากนั้นอีก12ชั่วโมงก็กินเม็ดที่2ตามไปถ้าเป็นแบบชนิด1เม็ดก็คือเม็ดเดียวนะคะมีฮอร์โมน 1.5 มิลลิกรัมเลยนะคะกินเม็ดเดียวครั้งเดียวเลยค่ะการที่เขาแบ่งเป็นแผงละ2เม็ดนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยกินแล้วนะคะทนต่อความรุนแรงฤทธิ์ของฮอร์โมนในยาคุมฉุกเฉินไม่ไหวถ้ากินเม็ดเดียวนะคะฮอร์โมน 1.5 มิลลิกรัมไปเลยบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหลังกินยาไปแล้วมีอาเจียนออกมาก็สรุปว่าเหมือนกับการไม่ได้กินยาก็แบ่งออกเป็น2เม็ดลดปริมาณลงแล้วก็กินห่างกัน12ชั่วโมงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดระหว่างแผงละ1เม็ดกับแผงละ2เม็ดประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันค่ะกินให้เร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ 80-85% ในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะแต่แนะนำว่าต้องกินไม่เกิน72ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิน72ชั่วโมงหรือว่า3วันไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินจะลดลงมากๆเลยค่ะและกลไกในการทำงานของยาคุมฉุกเฉินในการป้องกันการตั้งครรภ์เขาก็จะมี3กลไกด้วยกันนะคะก็คล้ายๆกับการกินยาคุมแบบแผงนั่นแหละค่ะ1ก็คือไปเพิ่มมูกบริเวณปากมดลูกนะคะเพื่อทำให้อสุจิเนี่ยว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกยากขึ้นแต่ถ้าเรากินเลทไปมากๆนะคะกลไกข้อ1เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ผลแหละเพราะอสุจิมันว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกแล้ว2นะคะก็คือไปยับยั้งการตกไข่นะคะของฝ่ายหญิงและ3ก็คือทำให้เยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยบางตัวแล้วก็หลุดลอกตัวออกมาเพราะถ้าหากว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วตัวอ่อนมันก็จะเดินทางมาฝังตัวในโพรงมดลูกเพื่อเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกใช่ไหมคะในเมื่อผนังโพรงมดลูกเนี่ยมันลอกตัวมันบางตัวตัวอ่อนก็ไม่สามารถไปฝังได้ค่ะถึงแม้จะมีการปฏิสนธิก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะมันก็จะมีคำแนะนำในการกินยานะคะว่าหลังจากกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยประมาณ 5-7 วันอาจจะมีเลือดออกจากช่องคลอดได้นั่นก็คือการเกิดกลไกข้อที่3ค่ะก็คือทำให้เยื่อบุผนังโพรงมดลูกมันหลุดลอกตัวออกมาซึ่งการที่จะมีเลือดออกจากช่องคลอดนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่กินยาคุมฉุกเฉินก็ได้ค่ะบางคนก็มีเลือดออกบางคนก็ไม่มีเลือดออกค่ะแต่คำถามที่ถามมานะคะว่าหลังกินยาคุมฉุกเฉินแล้วเนี่ยมีเลือดออกจากช่องคลอดแสดงว่าหนูไม่ท้องแน่ๆใช่ไหมคะอันนี้ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเลือดออกจากช่องคลอดแล้วก็ตามค่ะสิ่งที่จะบอกได้ว่าหนูท้องหรือไม่นะคะก็คือต้องดูรอบประจำเดือนรอบถัดไปค่ะถ้าหากว่าประจำเดือนของหนูมาตามปกติก็แสดงว่าหนูไม่ตั้งครรภ์แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเลือดที่ออกจากช่องคลอดเนี่ยหลังจากกินยาคุมฉุกเฉินบางคนมีเลือดออกหลังกินยา3วัน5วัน7วันเลือดนั้นมันเป็นเลือดของประจำเดือนหรือเปล่าหรือมันเป็นผลจากการทำงานของยาคุมฉุกเฉินหรือบางคนนะคะถามว่าเป็นเลือดล้างหน้าเด็กหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ค่ะว่าเลือดที่ออกนั้นคืออะไรกันแน่เพราะเลือดที่ออกจากช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะ 1. นะคะอาจจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินก็ได้หรือ2อาจจะเป็นเลือดประจำเดือนก็ได้ถ้าหากว่าช่วงที่มีเลือดออกนั้นมันตรงกับช่วงที่เราควรจะมีประจำเดือนมันก็อาจจะเป็นประจำเดือนก็ได้หรือ3
อาจจะเป็นเลือดลางหน้าเด็กก็ได้เพราะอย่างที่บอกนะคะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยมีประสิทธิภาพคุมกำเนิดได้ประมาณ 80-85% เท่านั้นซึ่งถือว่าประสิทธิภาพต่ำนะคะถ้าเทียบกับการคุมกำเนิดแบบปกติทั่วไปที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดมากกว่า 99% ค่ะหรือเลือดที่ออกนั้นนะคะอาจจะเป็นเลือดที่เกิดจากการแท้งก็ได้หรืออาจจะเป็นเลือดที่เกิดจากมีแผลในช่องคลอดเกิดจากการเสียดสีของช่องคลอดก็ได้บางคนมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่พร้อมช่องคลอดฝืดช่องคลอดแห้งเกิดการเสียดสีอาจจะทำให้ช่องคลอดฉีกขาดมีแผลแล้วก็มีเลือดออกมาก็ได้หรือเลือดที่ออกหลังมีเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นเลือดที่เกิดจากมะเร็งปากมดลูกก็ได้กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วมีเลือดออกจากช่องคลอดไม่ท้องชัวร์ใช่ไหมอันนี้ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ค่ะหนูต้องรอดูประจำเดือนรอบถัดไปถ้าหากหนูรู้ว่าประจำเดือนของหนูควรจะมาวันไหนแล้วเมื่อถึงวันประจำเดือนมาตามปกตินั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ประจำเดือนควรจะมาวันไหนเป็นคนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอสิ่งนึงที่บอกได้นั่นก็คือการตรวจการตั้งครรภ์ค่ะการตรวจการตั้งครรภ์สามารถตรวจได้เร็วที่สุดนะคะคือหลังมีเพศสัมพันธ์ประมาณ2สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์เลยนะคะผลที่ได้เนี่ยชัวร์แน่ๆว่าท้องหรือไม่ท้องแนะนำให้ตรวจหลังมีเพศสัมพันธ์1เดือนค่ะผลที่ได้คือชัวร์เลยค่ะว่าท้องหรือไม่และสำหรับใครนะคะที่คาดคะเนได้ทราบว่าประจำเดือนของตัวเองเนี่ยควรจะมาวันไหนและถ้าหากว่าประจำเดือนมันคาดเคลื่อนจากวันที่ควรจะมีเกิน7วันลองตรวจการตั้งครรภ์ดูค่ะและผลข้างเคียงนึงที่อาจจะพบได้หลังกินยาคุมฉุกเฉินนอกจากมีเลือดออกจากช่องคลอดแล้วนั่นก็คืออาจจะทำให้ประจำเดือนของเราแปรปรวนได้บางคนหลังกินยาคุมฉุกเฉินไปพอมีเลือดออกจากช่องคลอดหลังจากนั้นไม่มีประจำเดือนเลยประจำเดือนอาจจะขาดหายไป 1-2 เดือนก็มีค่ะแต่สิ่งนึงที่อยากจะฝากไว้คือยาคุมฉุกเฉินใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นอย่าใช้ยาคุมฉุกเฉินคุมกำเนิดแทนการคุมกำเนิดแบบปกตินะคะเพราะมีประสิทธิภาพต่ำผลข้างเคียงสูงใช้มากๆประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินจะลดลงและเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกสูงขึ้นค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย